สวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิปนี้เรามาดูสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มนะครับขายนะครับขายนะครับขายตรงนะครับไม่ขายอ้อมนะครับโปรเจกต์นี้ทั้งสวนยางแล้วก็สวนปาล์มนะครับรวมเนี่ยก็ประมาณหลายพันไร่นะครับเกือบ3,000ไร่นะครับ3,000กว่าไร่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสธุรกิจสำหรับใครที่จะมาต่อยอดนะครับซื้อกิจการนะครับซื้อสวนนะครับขายนะครับเดี๋ยวมาดูรายได้จากสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มนะครับเนื้อที่สวนประมาณ2,654ไร่นะฮะเป็นปาล์มปลูกใหม่อายุ1-2ปีเนี่ยประมาณ500ไร่นะครับแล้วก็คงเหลือเนื้อที่ที่สามารถเก็บผลผลิตได้ในปัจจุบันนะครับ2,154ไร่นะฮะคิดเป็นนะครับรายได้ต่อปีนะครับของสวนปาล์มนะฮะ277ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับนี่คือโครงสร้างรายได้ของสวนปาล์มนะครับขายนะครับขายนะก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจนะครับสำหรับนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจที่มองเห็นลู่ทางนะครับเนื่องจากเป็นสวนที่เขามีผลผลิตอยู่แล้วนะครับเขามีลูกค้าอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องการขายเปลี่ยนมือนะครับใครที่เห็นโอกาสนะครับก็หนึ่งลู่ทางถ้ามีทุนก็มาซื้อนะครับถ้าไม่มีทุนก็เป็นในหน้านะครับผมก็รับในหน้านะครับแชร์คลิปออกไปให้คนมาซื้อนะครับก็มาแบ่งค่าในหน้านะครับเพียงแค่แชร์คลิปก็ได้ตังค์นะแชร์คลิปได้ตังค์นะครับปิดดีลได้นะครับมาแบ่งค่าในหน้านะครับง่ายๆแฟร์ๆนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจโอกาสการสร้างรายได้กับ FC นะครับสมาชิกผู้ติดตามนะครับผมมีโอกาสธุรกิจอะไรดีๆผมก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับก็จะมี FC เราส่งงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ถ้างานไหนน่าสนใจผมก็จะคัดขึ้นมาแชร์เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนไหนสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของสวนปาล์มสวนยางนะครับก็มาซื้อได้นะครับราคาหลังไมค์ดีกว่านะครับราคาก็คงไม่ได้เปิดทางออนไลน์นะครับสนใจจริงๆก็แอดไลน์โทรไลน์มานะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันจะเข้าไปดูสวนเมื่อไหร่ยังไงก็ว่ากันมาถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจนะครับพาชมสวนนะครับพาชมสวนไปเรื่อยนะช่วงนี้ดึกๆดื่นๆก็ยังไม่นอนนะ
มีงานอะไรที่มันน่าสนใจผมก็จะมาแชร์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็ FC เราก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจมาฝากขายนะครับฝากขายผมก็ช่วยขายนะครับแล้วก็กระจายข่าวสารไปให้กับ FC นะครับใครที่มีลู่ทางจะมาต่อยอดเป็นเจ้าของสวนนะครับจะมาซื้อสวนหรือจะมาช่วยขายนะครับก็ว่ากันมานะครับสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มสวนปาล์มปลูกใหม่อายุ1-2 ปีเนี่ยประมาณ500 กว่าไร่นะครับส่วนสวนปาล์มที่มีผลผลิตแล้วเนี่ย2,654 ไร่นะฮะรวมรายได้ก็ประมาณ200 กว่าล้านนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูสวนยางพารากันบ้างนะดูปาล์มกันแล้วเรามาดูยางพารากันบ้างก็มีอาคารโรงเรือนมีที่พักคนงานนะครับมีโกดังดูแลเรียบร้อยนะครับใครอยากไปดูสถานที่จริงนะครับก็บอกมานะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานที่จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นสวนยางพารานะครับสวนยางพาราสวนยางพาราโปรเจกต์สวนปาล์มกับสวนยางพารานะครับก็ฝาก FC ด้วยนะครับใครที่สนใจมีทุนมาซื้อนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับใครที่อยากเป็นในหน้านะครับช่วยขายก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีรับในหน้าช่วยกันขายนะครับช่วยกันทำมาหากินนะครับทั้งสวนยางและสวนปาล์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างรายได้ของสวนยางพารากันบ้างนะสวนยางพารานะเดี๋ยวเรามาดูรายได้สวนยางพารานะครับ1,200 ไร่นะครับมีต้นยางประมาณ100,000 ต้นนะครับรายได้ต่อปีนะครับก็ประมาณ50 กว่าล้านนะครับ56 ล้านนะครับรายได้ต่อปีนะฮะที่ราคายาง45 บาทต่อกิโลนะครับผลผลิตประมาณ1,260 ตันต่อปีนะโอเคนะครับใครสนใจทั้งสวนปาล์มและสวนยางนะครับผมทวนนะครับสวนปาล์มนะครับ2,654 ไร่นะครับ
ปาล์มปลูกใหม่อายุ1-2 ปีใน500 ไร่ส่วน2,154 ไร่เนี่ยเป็นต้นปาล์มที่สามารถเก็บผลผลิตได้นะครับแล้วก็มีรายได้อยู่ประมาณ200 กว่าล้านต่อปีนะส่วนยางพารานะครับ1,200 ไร่นะครับมีต้นยางแสนต้นนะครับราคายางณปัจจุบัน45 บาทต่อกิโลนะครับคิดเป็นรายได้นะครับของสวนต่อปี56 ล้านนะครับคราวนี้เรามาดูรายได้รวมนะครับทั้งสวนยางพาราและสวนปาล์มนะครับ334 ล้านโดยประมาณนะที่ดินทั้งสวนปาล์มและสวนยางนะครับขายนะครับขายใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่ใต้นะครับโปรเจกต์นี้อยู่ที่ใต้นะจะพาไปดูของจริงนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะผมฝากสวนทุเรียนด้วยนะสวนทุเรียนนี่เราขายผลผลิตนะครับใครจะมีออเดอร์มาสั่งทุเรียนก็บอกนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าของสวนให้นะครับจะสั่งกี่ตันก็ว่ากันมานะครับผลผลิตมันมี300-400 ตันต่อปีนะครับก็ตอนนี้ก็มีครบนะทั้งสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับสวัสดีครับ